ลอดเวลาที่อยู่สกลนคร 15-20 ตุลาคมที่ผ่านมาหลายร้อยเรื่องราวที่ประทับใจและอีกเรื่องที่อยากจะถ่ายทอดความประทับใจนี้บันทึกความทรงจำณแห่งนี้ณที่แห่งนี้เป็นแห่งรวมบัณฑิตและญาติญาติจำนวนมากเราผู้ประกอบการ20ร้านค้ารวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างคนมาจากต่างที่มีความลำบากในเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างมากเช้าวันที่16ตุลาคมมีข้าราชบริพารในพระองค์มาแจ้งให้เช็คจำนวนคนที่มาจัดแสดงและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเพื่อที่จะนำอาหารพระราชทานมาให้ในข้อความนั้นข้าราชบริพารท่านนั้นแจ้งว่าสมเด็จท่านรับสั่งว่ามาทำงานถวายท่านคนทำงานต้องอิ่มท้องเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนั้นน้ำตาปลื้มใจอากาศจะร้อนฝนจะตกต่างเต็มใจและเต็มที่ในการที่จะถวายงานพระองค์แม้แต่จุดเล็กๆน้อยๆก็ยังคงอยู่ในพระเนตรพระกันขอขอบคุณข้อมูลจากคุณนกรตั้งหลักความประทับใจที่สกลนครขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ